และอย่างที่บอกว่าวันนี้เรามีอีกหนึ่งหนุ่มจะมาร้องเพลงประกอบละครให้พวกเราได้ฟังกันแบบเพราะๆด้วยพร้อมแล้วหรือยังขอเสียงหน่อยค่ะเอาใหม่เดี๋ยวขอซาวเสียงฝั่งขวามือของด้าพร้อมไหมฝั่งซ้ายพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเพลงเพราะๆค่ะเพลงประกอบละครเจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอจากนุ่นนิวค่ะสวัสดีครับเสียใจใจฉันก็เป็นอยู่ที่ใจไม่เคยไม่ใช่เรื่องที่ก็ยังดีเจ้าได้ไม่อยู่ว่าไม่กลับกันไม่เจ็บขนาดไหนเธอไม่ได้เลยตัวฉันตอนไหนไปเองก็ไม่ยอมก็จะคอยเฝ้ารอขอให้เธอไปเกินยักษ์มันคงไม่ได้เฟื่องเฟื่องก็เพราะรักของฉันไม่มีมันต้องเลิกกันจะไม่ไปไกลไม่รู้ทางความคิดแค่ปวดใจรู้ไปอีกแค่เราไม่รู้ว่าวันที่เธอเอาละทิ้งไปใครจะเหลือเกินก็รับว่าฉันที่เราแพ้ฉันเชื่อเกินที่ที่เข้าใจยังได้รับมาไม่ได้เธอฟังเพียงว่าเธอฉันไม่ทำมากกว่านี้ให้เจ็บตรงไหนเธอไม่ได้เห็นหัวใจแบบนั้นเลยก็ไปขอรอขอให้เธอฟังดีเธอรักมันคงไม่เคลื่อนไหวเพราะรักของฉันมันไม่มีวันต้องรักเธอไปจะมีแต่ความดูฉันต้องเลิกทำไมต้องละใจไว้กันตอนที่จะทำให้เกลียดไม่เคยลืมไปได้หัวใจเป็นอะไรบ้างดีไม่ได้จะคืนเอาให้เจ็บบ้างดียักษ์มันคงไม่ได้เป็นไปก็เพราะรักต้องใช้เงินตั้งและเธอขอบคุณครับขอบคุณครับเพราะมากๆเพราะที่สุดเพราะที่สุดใน3โลกเลยสวัสดีครับเพราะไหมทุกคนขอเสียงหน่อยโอ้โหตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับกับการร้องเพลงละครแบบว่าสดๆในวันนี้ค่ะแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยครับที่ร้องเพลงนี้สดๆครับค่ะตื่นเต้นมากๆเลยครับค่ะแต่ว่าทุกคนบอกว่าเพราะมากค่ะวันนี้เป๊ะมากๆเลยนุ่นนิวทักทายแฟนๆที่ดูไลฟ์สดผ่านทางไม่ว่าจะทาง Facebook นะคะทาง YouTube หรือว่าทาง TikTok ของCS3 Thailand สักนิดนึงละกันค่ะครับผมก็สวัสดีแฟนๆทุกๆคนเลยนะคะแฟนๆแฟนๆละครเรื่องกรงดอกซอยด้วยครับแล้วก็แฟนๆช่อง3แล้วก็แฟนๆของนุ่นนิวด้วยครับค่ะแล้วมีอะไรวันนี้อยากจะบอกกับแฟนๆที่มาเจอนุ่นนิววันนี้ที่อยู่ในมอลล์ด้วยครับก็
อยากจะขอบคุณทุกคนครับที่มาหากันเยอะมากเลยมีชั้น2ดุชั้น3ชั้นโอ้ชั้น4ด้วยเต็มเลยทุกชั้นเลยนูนิวค่ะครับผมก็ดีใจมากๆเลยครับที่วันนี้มีคนมาหาครับตอนแรกไม่ได้คิดว่าทุกคนจะมาหาด้วยครับเห็นป่ะวันนี้แบบว่าคือแบบคึกคืนมากๆเป็นยังไงบ้างกับการร่วมงานของกับทางช่อง3ค่ะนูนิววันดีใจมากๆเลยครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้มาร้องเพลงประกอบละครเรื่องกรงดอกสร้อยครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ร่วมงานกับทางช่อง3ครับก็พี่เมย์ใจดีมากๆเลยครับ พี่หนึ่งก็แต่งเพลงพร้อมมากๆด้วยครับค่ะค่ะติดใจไหมอยากร้องอีกไหมบอกได้วันนี้แบบผู้บริหารก็มานี่ผู้จัดก็ยังอยู่อีกบอกเลยกระซิบเลยเรื่องหน้าเอาอีกไหมขายได้เลยใช่ไหมครับขายตัวเองเอาเล่นละครเลยก็ลองดูครับก็ฝากตัวด้วยนะผมก็เถิดกันบอกแบบเรื่องหน้าแบบมีหลายแนวบอกแบบโฆษณาตัวเองว่าตัวเองร้องแนวไหนบ้างผู้บริหารนั่งอยู่ตรงนี้ร้องได้ทุกแนวเลยครับจะไทยอังกฤษสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีได้ไงได้หมดเลยได้หมดเลยหรือจะเอาเพลงนี้เป็นเวอร์ชันจีนนู้นนิวก็ได้ใช่ไหมคะได้ครับเป็นม้าขายของให้อะไรอย่างนี้ค่ะวันนี้นะคะนู้นนิวเพลงนี้ฝากให้แบบฝากแฟนๆที่ดูอยู่ทางออนไลน์นะคะแล้วก็รวมถึงที่มาร่วมงานแถลงข่าวของเราวันนี้ว่าความรู้สึกที่ได้ร้องเพลงนี้แล้วก็รวมถึงฝากเพลงนี้ด้วยเลยค่ะเชิญเลยค่ะครับก็ดีใจมากๆเลยครับที่ได้มาร้องเพลงนี้ครับแล้วก็อยากจะฝากแฟนๆครับเพลงเจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอครับก็เห็นฟีดแบคแฟนๆว่าก็ชอบเพลงนี้มากๆเลยก็ดีใจมากๆเลยครับยังไงก็ฝากละครเรื่องกรงดอกสร้อยด้วยนะฟังครับฟังเพลงนี้แล้วก็ต้องดูละครด้วยนะครับนี่ค่ะวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับนูนิวด้วยนะคะขอบคุณครับมาร้องเพลงเพราะๆให้เราได้ฟังกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะนูนิวค่ะเอาละค่ะทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพร่วมกันทุกคนบอกมือบ๊ายบายได้ยังไม่ไปไหนเดี๋ยวเขาจะมาอีกนะคะเอาละค่ะแล้วก็ขอเชิญนูนิวค่ะขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะคะเชิญเลยค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญผู้บริหารของเราในวันนี้ด้วยนะคะขอเรียนเชิญคุณชนัญญาใจศิลป์นะคะรองกรรมการผู้อำนวยการสำนักการตลาดบริษัท BEC World จำกัดมหาชนขึ้นมาถ่ายภาพค่ะท่านต่อไปขอเรียนเชิญคุณชาคริตดิเรกวัฒนชัยรองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกิจการและสื่อสารองค์กรบริษัท BC World จำกัดมหาชนนะคะถ่ายภาพร่วมกันค่ะและท่านที่3ค่ะขอเรียนเชิญคุณเศรษฐาจรดลค่ะ Director of Customer Journey and Happiness ศูนย์การค้า Union Mall ค่ะเชิญถ่ายภาพร่วมกันค่ะกล้องสุดท้ายนะคะเชิญค่ะอีกหนึ่งกล้องนะคะเชิญค่ะค่ะถ้าได้ภาพครบแล้วบอกได้นะครบแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะผู้บริหารทุกท่านขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขออีกหนึ่งเซตเหรอคะทุกท่านค่ะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขอถ่ายอีกหนึ่งเซตนะคะเชิญเลยค่ะเชิญขึ้นมาถ่ายภาพนักแสดงที่เชิญเลยค่ะเชิญทุกท่านขึ้นมาเลยนะคะ
มีอีกหนึ่งกล้องนะคะเชิญเก็บภาพเลยค่ะเรียบร้อยนะคะถ้าครบภาพครบบอกได้นะเรียบร้อยนะคะโอเคขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราขอนักแสดงนะคะนักแสดงนำถ่ายเซลฟี่กับผู้ที่มาร่วมงานกันในครั้งนี้นะคะนักแสดงกับผู้บริหารนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายเซลฟี่ขอบคุณนะคะโอเคเดี๋ยวนักแสดงพี่เมย์ด้วยนะคะเดี๋ยวถ่ายภาพเซลฟี่ทุกคนหันหน้าเข้าเวทีนะคะเดี๋ยวเราจะเซลฟี่กันกับคนดูด้านล่างเชิญเลยค่ะเดี๋ยวช่างภาพจะขึ้นมาบนเวทีค่ะแฟนคลับชูป้ายได้นะคะทุกคนชูป้ายเลยถ่ายภาพเซลฟี่กับแฟนคลับทุกๆคนนะคะเชิญเลยค่ะ